สบายดีเอาถึงฉันทางรถไฟจีนลาวเริ่มต้นบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามแดนแล้วทางรถไฟจีนลาวได้เริ่มต้นให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคโดยรถไฟโดยสารขบวนแรกออกจากนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลอิวหนานหรือยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ตอน 8:08 นตามเวลาปักกิ่งมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์รายงานระบุครับว่ารถไฟโดยสารข้ามพรมแดนขบวนนี้บรรทุกผู้โดยสารเต็มกำลังจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านภูเขาและหุบเขาต่างๆตลอดเส้นทางยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรซึ่งมีสถานีรายทาง8แห่งและการเดินทางจะใช้ระยะเวลา10ชั่วโมงครึ่งนับรวมระยะเวลาผ่านพิธีศุลกากรท่านหลิวจินวัย32ปีผู้โดยสารคนหนึ่งครับที่เดินทางพร้อมคุณแม่และวางแผนจะเดินทางไปยังแขวงหลวงพระบางของลาวเล่าครับว่าเคยเดินทางเยือนลาว8ครั้งแล้วซึ่งมักจะใช้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีระยะเวลาเดินทางนานมากกว่า27ชั่วโมงการเปิดบริการรถไฟโดยสารข้ามพรมแดนทำให้การเดินทางไปลาวง่ายดายยิ่งขึ้นครับและมันได้ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางและสะดวกสบายอย่างมากทั้งนี้ครับขณะเดียวกันมีรถไฟโดยสารข้ามพรมแดนอีกขบวนวิ่งออกจากนครหลวงเวียงจันทน์มุ่งหน้าสู่คุนหมิงประมาณ9โมงตามเวลาปักกิ่งซึ่งเป็นไปตามกำหนดการที่ให้บริการรถไฟโดยสารข้ามพรมแดนขาออกจากคุนหมิงและขาออกจากนครหลวงเวียงจันทน์อย่างละ1เที่ยวต่อวันทางรถไฟจีนลาวซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญอีก1เส้นทางที่สะท้อนถึงความร่วมมือแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ที่มีคุณภาพสูงและยุทธศาสตร์ของลาวที่มุ่งเปลี่ยนแปลงตนเองจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบกเริ่มต้นดำเนินงานเมื่อเดือนธันวาคม2021ครับโดยก่อนหน้านี้ครับมีการบริการรถไฟโดยสารบนทางรถไฟจีนลาวเฉพาะช่วงนครคุนหมิงและตำบลชายแดนหมู่ฮั่นของจีนควบคู่กับช่วงระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงต่างๆของสปป.ลาวปัจจุบันครับรถไฟจีนลาวรองรับการเดินทางโดยสารภายในประเทศ 13.93 ล้านครั้งและการขนส่งสินค้า 18.38 ล้านตันเมื่อนับถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัวแล้วพบกับ Arrow TV Channel ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี